แนวโน้มโดยรวมก็ถือว่าเป็นกลางนะครับจนถึงลบเล็กๆนะครับจริงๆแฟกเตอร์ภายนอกไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องใหม่อะไรเลยนะครับก็มีเรื่องตัวการประชุมดาวอสนะครับในภาพรวมมิงทางคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของ ECB ีก็ออกมาปรามความคาดหวังของตลาดคล้ายๆเฟดเลยนะดอกเบี้ยขาลงของ ECB เนี่ยน่าจะขึ้นหลังนะครับน่าจะขึ้นหลังนะครับตลาดได้คาดว่าเดือนเมษายนดอกเบี้ยน่าจะลงนะครับอันี้ก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ก็ปรับลงนะครับเช่นเดียวกันเมื่อวานช่วงบ่ายที่หุ้นไทยเหวี่ยงลงมาก็อาจจะ ิดหวังเล็กๆต่อถ้อยแถลงของแบงก์ชาตินะครับที่แบงก์ชาติเองก็ให้ความเห็นในเรื่องตัวนโยบายการเงินว่าไอ้ตอนนี้นโยบายการเงินยังเหมาะสมอยู่นะครับแม้ว่าจะเปิดช่องว่าเดี๋ยวรอดูทิศทางสีเด้อยทันไปแล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าจะไม่ลดแต่ว่าตอนนี้ยังเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเมื่อวนก็เป็นภาพไปให้กันดูเหมือนตัวนี้เซ็นทรัลแบงก์ออกมาปรามความคาดหวังตลาดเป็นภาพรวมอันนี้เป็นภาพไปกันคล่นสองนะครับทางค e ีรีฟิลด์ฟอรัมเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสีโลกในปี2024น่าจะโตชะลอลงนะครับบโโดดยยกลุ่่มปประเเเเเททศีีีตติ็นอช เป็นภาพที่พูดคล้ายกันเลยว่าเออเอซียเนี่ยโตเร่งขึ้นจุดที่เป็นความเสี่ยงที่ทางตัวการชุมที่ดาวอสะนักเศรษฐศาสตร์เนี่เขากงังวลกันก็สศรยุโรปแหละก็รู้กันว่าครึ่งแรกก็น่าจะเป็นมาอด์ิเซชั่นกดตัวอ่อนนะครับแล้วก็ลองมาก็เปเศษีของสหรัฐที่มองว่าเอออาจจะชะลอลงนะครับแล้วก็กงังวลจีนเป็นอันดับสามเห็นว่าเขาไม่ได้มากงมังวลจีนมากเท่าสหรัฐยุโรปนะ โดยภาพรวมก็เป<ม>็นจุดที่เราต้องตามดูแสดงว่าเชื่อเหมือนกันว่าจีนมันก็มีนโยบายมีโพลิซีภายในที่จะบูตได้แต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ให้ลงทุนเลยไหมถ้าดูภาพแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีคาตาลิสเขาคงยังไม่เอานะครับจุดที่เป็นจุดลบของเอเชียวันนี้ก็อย่างที่พูดไปต้นรายการนะครับคือไต้หวันนะครับเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมที่ออกมานะก็ชัดเจนว่าคะแนนของดีพีนะครับ ต้องบอกว่าได้น้อยได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนเรื่องการเห็นประเทศแน่นอนครับว่าจะฟร์มรัฐบาลได้ไหมแล้วก็กระบวนการในส่วนตัวสภานิบดบัญญัติเองก็แพ้ด้วยอันนี้ก็เป็นภาพที่เ้ามองกันว่าเงินจะสวิชมาฝั่งสวิตเซียมากขึ้นด้วยนะครับก็ออบลุ้นกันว่าปา<อ>เราได้บ้างนะขอบ้างนะครับเงินในไต้หวันตอนแรกเปิดต้นปีมาเป็นบวกตอนนี้เริ่มสะดุดเป็นลบแล้วเมื่อวานขายแรงมากนะครับร้อยสาสิบ 1>, 1ล้านเหรียญนะที่ถูกขายออกมานะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างในรวมเพราะฉะนั้นหุ้นไทยวันนี้ได้บรรยากาศในรวมภายนอกบนทางกลางนะครับแต่มีข้อดีเรื่องหนึ่งคือตลาดเริ่มปรับประมาณการหุ้นค้าปีขึ้นครับวันนี้คอนเิชั่ปรับพวก CPO CPX มากขึ้นนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าหุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเกิดภาพที่เป็นหุ้นองกําลังซื้อภายในมันไม่เห็นเออร์เน็ฟื้นตัวรอเออร์เน็กลุ่มค้าปีมายาวนานมากครับพอร์เตอร์สี่เริ่มเห็นภาพ ผู้นำกลุ่มธุรกิจฐานรากนะครับอย่างเช่น CP extra หรือ m a c โคเดิม e a r n i n g จะทำา r e o r r h i ไ h CP พ <All S 1> ก็เพิ่งทยอยพ e v วิวกันก็เป็นภาพบวกนะครับเป็่ผมคิดว่าค้าปลีนะครับเนี่ยเริ่มมาเป็นแรงหนุนละส่วนท่องเที่ยวนะครับเป็นมีขาหนึ่งก็คือเรื่องตัวเลขท่ากัศยานซึ่งเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับตัวเลขของ LT เนี่ยอิมพลายภาพนักเที่ยวสัปดาห์ที่2เร่งกว่าสัปดาห์แรกครับเพราะฉะนั้นใภาพรวม ขยาบขึ้นมา80.5ของ p รีคูเนตในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ชัดเจนว่าปีนี้เถาวรสามสิบเอ็ดสายสองล้านรายของคอนเนตทัมเนี่ยมันเห็นแน่ๆนะครับแต่ว่าทางกร,รุงศรีดิเซนมองว่าจะเจอสามสิบห้าจุดหกนะครับมองว่าจะเยอะเป็นวันนี้ท่ากัษยศยานเวทีก็เป็นตัวหนึ่งนะครับพวกท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองเซตแบบนี้ครับว่าวันนี้เซตเองจะแกว่งนะครับอาจจะมีจังหวะแต่ว่า คาดการณ์ว่าแนวรับพันสี่ร้อยนะครับหรือว่าอาจจะมีจังหวะหลุดแต่ว่าดิดกลับขึ้นมาเนี่ยน่าจะยืนหนึ่งพันสี่ได้นะครับกรอบรวด้านหนึ่งสี่หนึ่งแปดแนวรับพันสี่ร้อยกับหนึ่งสามเก้าหกครับอ่า้วครับผมหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามเก้าหกเป็นแนวรับนะครับพี่ดีครับผมผมมีเรื่องรู้ว่าทำสองเรื่องครับถ้าอย่างงานพี่บอกว่าปีนี้แบงค์ชาติจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยบ้างไหมครับน่าจะลดนะครับหมอว่าลดแน่นะครับ พี่บอกว่าอาจจะเป็นช่วงมาสักควอเตอร์สหรือว่าต้นควอเตอร์สนะครับก็น่าะจะรอดูต้องต้องยอมรับก่อนว่าเขามีสมมติฐานในเรื่องตัวเงินเฟอ้อว่าควอเตอร์หนึ่งเงินเฟ้อเขาจะดีดกลับมาเป็นบวกเงินเฟ้อทั่วไปนะเพราะว่าภาพของตัวมาตรการภาครัฐเนี่ยหมดนะครับอ่าแต่รอดูกันผมคิดว่าเงินเฟอ้อไตรมาสหนึ่งอาจจะดีดมาเป็นบวกได้แต่ว่ามันจะไม่แรงมากนะครับแลวหลังจากนั้นนิ่งเนี่ยเอ่อภาพของตัวประเทชาติก็คงจะเห็นภาพคล้ายๆกับที่พวกเรามองกันว่าเออเฮ้ เรียวยูเป็นบวกเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วมันเรียวยูเป็นบวกมา8เดือนแล้วนะนะครับถ้าไปรอควอเตอร์สเนี่ยมันก็บวกไปอีกเป็น10เดือน11เดเดือนนะครับนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อไม่มีนะครับในวายการเงินน่าจะสูงเงินไปคงต้องลดผมเชื่อควอเตอร์สองเขาจะลดดอกเบี้ยครับผมใช่ครับอีกคำถามนึงครับพี่ดีวีคนี้แบงก์ประกาศงบอ่าเป็นโอกาสเป็นความเสี่ยงอย่างไรครับพี่ดีครับในมุมมองของทางทางกสิภัตครับ ครับผมมองแบงค์เนี่ยจะเออร์เนี่ยออกมาน่าพักใจนะครับแล้วก็แอสเซทโคลเรตี้โดยรวมน่าจะใครใช้ได้นะครับยกเว้นไฮเปอร์เชสนะครับไฮเปอร์เชสคือทิสโก้กับเกียร์นาคินเนี่ยอาจจะเห็นภาพของตัวแอสเซทโคลเรตี้แย่ลงนะครับอาจจะเห็นภาพของตัวเครดิตคอร์สเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแบงค์ทานนี้ทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเออร์เนี่ะออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ ช่วยประคองตลาดด้วยแต่ว่าแบงก์เองก็องยอมรับอีกหนึ่งนะครับว่าปีที่แล้วเขาเอาบฟฟ็อสม์นะครับแอนจอยกับตัววงจรดอกเบี้ยขาขึ้นนิ่มที่พีไปเรียบร้อยแล้วปีนี้นิ่มหรือว่าสุต่าดอกเบี้ยรับมันคือทรงนะครับกับค่อยๆชะลอลงเพราะในภาพรวมเองเนะี่ยจุดที่จะหนุนแบงก์ได้ต้องมีพวกสินเชื่อโตสิไทยต้องโตกระจายตัวดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าภาพนั้นน่ปีนี้น่าจะเกิดเพราะฉะนั้นแบงก์จะเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะไปตามเซ็ตไม่น่าจะซตขึ้นแบงก์ก็นอ้มาากกว่นะครับ เว้นโฟกัสแบงอะไรก็ b b บนะครับเป็นเจ้าหลักหรือไม่ก็เอ่คทีบอะไรเพื่อนนะครับที่ asset quality ดีๆหน่อยครับผมครับอ่าโอเคชัดเจนมากๆครับพี่ดิถ้าอย่างนั้นวันนี้เราลงทุนหุ้นอะไรกันดีครับผมครับอืตัวที่เรามองน่าสนใจตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวอะไรนะเอออินเตนะนะครับอินเนะครับวันนี้เรามีการอัปเกรดอินเ็ตขึ้นเป็นสามบาทยี่สิบนะครับภาพของตัว งานที่ไปกับทุกดัต a าเซ็นเตอเนี่ยเริ่มเร่งขึ้นนะเราก็คิดว่าเออนนะ่าจะเป็นจุดที่ <c oughs> พื้นฐานนะเปลี่ยนอย่างนะี้สำคัญแนวรับดู2องบาทสีนะกับ2องบาทสาไม่ควรย่อหลุดนะครับต้านบนดู2องบาทหกกับ2องบาทแปก่อนนะครับนี่แอนด์ินเซ็ตตัวแรกตัวที่2เราชอบ l อลครับเอลโอทก็จะมีแนวรับที่62บาทนะต้านบนดูที่64.5นะครับลองดูกรอบนี้แล้วกันนะครับตัวเลขท่องเที่ยวเ,เร่งขึ้นแล้วก็วันนี้อันนี้เรามีการพรีวิวอันนิ่ง นะครับของเอ t ซึ่งงบเขา,เาไม่ตรงคนอื่นเขานะต้องบอกว่าเล่งขึ้นมาแถวๆห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับต้องบอกว่า earn i n g ก็เริ่ม Improv e ขึ้นเรื่อยๆแล้วสางตัวเอลทีก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวซ้ายก็เป็นค้าปีครับนะครับที่ตลาดเริ่มค่อยๆปรับประมาณการแล้วเราก็พ e รีวอร์เน็งเชิงบวกก็คือ C p พนะแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้านวรับห้าสิบสี่ไม่ค้นยอหลุดครับอันนี้ก็เป็นท็อที่สามตัววันนี้ครับผมโอเคครับผมก็ มีเพื่อให้ตัว i n s e c t กเแล้วก็ซ p พอนะครับโอเคครับครับผมครับพี่ดีมีอะไรทิ้งท้ายไว้ก่อนจะจากกันไหมครับผมก็จริงๆก็บอกช่วงนี้ตลาดเองก็มันเหมือนยังรอปัจจัยอยู่นะทั้งในเรื่องตัวการหารือพวกดิจิตอลวอลเล็ตนะครับทั้งในเรื่องตัวทิศทางเศรษฐกิจภายในที่มันจะโตให้ถึงจุดที่เรามั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันกำลังจะเร่งขึ้นนะครับในภาพรวมตลาดก็จะเป็นลักษณะการที่แกวนๆหน่อยนะครับแต่ว่า ในเงี้ยก็เลยยผมว่าพยายามเลือกเป็นรายต,ตัวตัวที่ได้ประโยชน์ที่เออหนิงน่าจะเริ่มฟื้นนะพวกค้าปลีกพวกภาคบริการนะครับปีนี้มีโอกาสเห็นอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์ก็พยายามตั้งรับแลวกันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้เซตยืนเหนือพัีได้ไหมครับผม